สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วง3 ทุ่มครึ่งวันเสาร์วันนี้วันที่11 พฤษภาคมนะครับช่วงกลางวันไม่ได้ทําให้ก็ติดธุระทั้งวันก็เลยมารีวิวให้ตอนเย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูทองคํานะเราทบทวนฟันเดเมนทัลนิดหน่อยก่อนนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ผมอ่านนั่งเมื่อกี้ก็คือนักวิเคราะห์หลายคนเขามองว่าทองคำปีนี้น่าจะไปแตะ3,000อันนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะแต่3,000นะครับฟังหูไว้หูก่อนบางทีเขาชอบปล่อยข่าวออกมาหลอกให้เราซื้อแล้วก็ไปทุบให้ติดดอยเล่นๆก็มีดังนั้นเราดูเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะเราจะไม่ได้ดูไกลขนาดนั้นนะครับตัวเลขพระเอกสัปดาห์หน้าจะอยู่ที่วันพุธนะเป็นตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งอเมริกานะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้ชะตาเรื่องของเฟดแต่ว่าถ้าเราดูตัวประมาณการอย่างเงี้ยนะเงินเฟ้อของเขาก็ยังไม่ต่ำนะครับมันก็ยังเกิน2%ไปเยอะอยู่ดังนั้นโดยมุมมองของเฟดเขาจะเริ่มมีท่าทีในการลดดอกเบี้ยก็ต่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อมันต้องผมว่ามันต้องลงแตะ2%กว่าๆให้ได้ก่อนนะนั้นตัวเลขความน่าจะเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนวันที่12อยู่ที่96.5%นะครับสูงขึ้นด้วยนะแต่ว่าตัวเลขของการขอสวัสดิการของคนว่างงานในสัปดาห์ที่ผ่านมามันสูงขึ้นนะครับก็คือเศรษฐกิจมันดูแย่ลงมันก็เลยทำให้ทองคำมันบิดได้แต่ว่าความน่าจะเป็นในการคงดอกเบี้ยมันยังอยู่เดี๋ยวเราตัวดูที่ตัวเลข CPI อีกทีนึงนะครับโอเคอันนี้คือฟันเดเมนทัลแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูเทคนิคอลแอนาลิซิสเลยนะครับทองคำแนวต้านก่อนนะแนวต้านเราเอาไว้ที่แนวเส้นเทรนด์ไลน์นะครับสัปดาห์ที่แล้วแนวต้านใหญ่นะที่เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาว่าถ้าเขาบินมาเนี่ยยังไงเขาก็น่าจะพักฐานโซนนี้แน่ๆนะก็ประมาณสรุปเข้ามาแตะเทรนด์ไลน์ประมาณ2,372นะครับเทรนด์ไลน์เส้นนี้นะที่ผมให้ดูเทรนด์ไลน์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคามันจะวิ่งยังไงบางทีราคามันอาจจะวิ่งไซด์เวย์ออกข้างๆดังนั้นจุดแตะมันจะอยู่ต่ำกว่า2,372แต่เผอิญว่ามันวิ่งแรงมันวิ่งขึ้นเลยนะครับชันๆดังนั้นก็แนวต้านเราก็เล็งที่โซนเทรนด์ไลน์อยู่แล้วับก็คราวนี้เราได้แนวต้านไปแล้วแนวแรกใช้งานไปแล้วนะ2,372นะครับคราวนี้แนวต้านถัดไปอยู่ที่2,399นะตีตัวเลขกลมๆ2,400นะครับแล้วก็2,414ก่อนที่จะถึงไฮเดิมประมาณนี้นะครับผมให้แนวต้านไว้3แนวคำถามก็คือแนวต้านมายังไงก็เพื่อนๆลากฟิโบตัวนี้ครับลากลงนะครับถึงจุดต่ำสุดของเขาอันโซนที่เขาแตะตรงนี้พอดีเนี่ยมันเป็นฟิโบ61.8ของไมเนอร์สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้พอดีนะครับส่วน2,400เนี่ยเป็นฟิโบ78.6นะแล้วก็2,414เนี่ยเป็นฟิโบ88.6อันนี้คือที่มาของแนวต้านนะอีกวิธีหนึ่งเวลาที่เราหาแนวต้านให้เรากางไมเนอร์สวิงตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไมเนอร์สวิงที่เกิดชัดที่สุดล่าสุดเนี่ยมันจะให้แนวต้านที่เป๊ะกว่าตัวเมเจอร์สวิงใหญ่ๆนะอันที่เพิร์นเมเจอร์สวิงตัวนี้มันไม่ได้ใหญ่มากมันก็เลยค่อนข้างจะแม่นดังนั้นเราก็จะเห็นว่า3จุดนี้มันเป็นจุดซ้อนทับกันพอดีนะระหว่างพี่โบ127 61.8แล้วก็เส้นเทรนด์ไลน์พอดีก็จะเป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยานะวิธีการใช้การหาแนวต้านให้เกิดความมั่นใจก็จะประมาณนี้นะส่วนแนว2,400เนี่ยมันเป็นพี่โบ6พี่โบ161.8กับ 78.6 แล้วมันซ้อนกันพอดีนะครับนั่นก็เป็นแนวต้านที่หนาแน่นทั้ง2แนวนะครับคราวนี้มาดูแนวรับก่อนที่จะไปดูอินดิเคเตอร์นะครับแนวรับเราก็กางไมเนอร์สวิงตัวนี้ขึ้นเลยนะครับแนวรับที่เขาเทสไปในช่วงวันศุกร์ก็จะเป็นฟิโบ23.6ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงแถวๆยอดนี้พอดีนะ2,355ประมาณนี้นะครับถัดลงมาผมอยากให้เอามาใช้ที่ฟิโบ 50.0 ตรงนี้ประมาณ2,328นะครับแล้วก็มาใช้ที่78.6 2,400
300นะตีตัวเลขกลมๆนะครับก่อนที่จะถึงโลเดิมถ้าหลุดโลเดิมที่2,277ลงมาเนี่ยผมให้เอาไว้ที่2,250อันนี้คือแนวรับนะครับคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ว่าเขาจะไปต่อได้ไหมเราเริ่มที่เดย์วันก่อนนะครับเดย์วันก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเทรนด์ตลาดเดย์เป็นขาขึ้นนะเพราะว่า MACD ตัวนี้มันยังเป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่ถ้าเขาพักฐานเดย์วันจบเขาจะไปต่ออันนี้คือเทคนิคอลนะครับพักฐานเดย์วันจบคือสโตแชสติกโอเวอร์โซลเนี่ยเขาจะไปต่อนะครับสรุปก็คือตอนนี้ทองคำมันอยู่ในเทรนด์ของขาขึ้นคราวนี้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงมันขัดแย้งกันไหมทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเทรนตลาดก็ยังเป็นคอนเวอร์เจนต์แปลว่าการพักฐานจบทองคำจะขึ้นต่อนะครับจนกว่าจะถึงวันพุธที่ตัวเลข CPI ออกอันนั้นจะเป็นการกำหนดทิศทางของทองคำอีกทีหนึ่งว่าเขาจะไปยังไงนะเราดูเทคนิคไปก่อนคราวนี้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าซื้อตอนที่เขาเริ่มเกิดคลาสสิกเดเวอร์เจนต์ตัวนี้ครับถ้ายังไม่ได้เข้าซื้อนะให้เขาพักฐานลงมาก่อนนะครับพักฐานลงมาให้จบก่อนแล้วค่อยเข้าตามแนวรับที่เราคุยกันคำถามก็คือเราจะเข้าเมื่อไหร่อย่างน้อยที่สุดก็คือ H1 ตัวนี้ครับเพื่อนๆต้องเห็นเขา Oversold นะ Stochastic ตัวนี้ครับต้องกรึบกรึบลงมา Oversold ให้ได้ก่อนแม็กดีก็จะค่อยๆเกลี่ยตลาดอาจจะเป็น Sideway Down อย่างเงี้ยนะแล้วค่อยเข้าจอนซื้อตามแนวรับซึ่งมันอาจจะอยู่ในโซน 23.6หรือ 50.0 หรือโซน 38.2 ก็เป็นไปได้นะเมื่อกี้ไม่ได้บอก 38.2 เรากลางตัวนี้ดูนะครับปึ๊บ 38.2 มันอยู่ประมาณนี้ 2,340 ประมาณนี้นะครับอันแนวรับก็จะอยู่ถ้าจะเข้าช้อนซื้อก็อยู่โซนประมาณนี้แต่ถ้ามันสวยที่สุดเนี่ยผมอยากให้มันลงมาถึงสัก 50.0 นะแต่ไม่แน่นะอยู่ที่การพักฐานนะครับถ้าเขาค่อยๆลงแบบอืดๆอย่างเงี้ยสโตแชสติกลงมาโอเวอร์โซลเขาจะไปต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อแม้นะครับเพื่อนๆ CPI จะเป็นตัวเฉลยว่าเขาจะไปต่อได้ไหมนะโอเคอันนี้คือทองคำสัปดาห์นี้นะครับคราวนี้เรามาดู EURUSD นะเทรนตลาดใน minor swing ล่าสุดเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่จบนะมันจะจบเมื่อไหร่เราดูตรงนี้ดู day 1ให้ขึ้นถึง overbought ก่อนนะจุดเข้าเซลล์ก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับรออีกนิดนึงคราวนี้อัปเดต data ให้ก่อนเบื้องต้นครับ data ที่ใช้งานไปแล้ว 1.08 นะ fibo 50.0 นะครับแต่ว่า fall break ขึ้นไปแล้วยังป้วนเปี้ยนอยู่ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านแนว 50.0 นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปจะเป็น 1.084 1.0837 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ 1.09 ผมเอาแนวต้านใหญ่ๆก่อนนะ 1.094 นะครับแนวต้าน1 2 3 3แนวนะครับส่วน 1.0837 มายังไงเราใช้ minor swing ที่มันย่อตัวใน time frame 4ชั่วโมงล่าสุดตัวนี้แหละตัวนี้ครับมันจะเป็นแนวต้านเล็กๆ1.0837เป็นฟิโบ127นะครับก็พอใช้ได้นะแต่ว่าก็จะไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะก็ส่วนตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะเป็น 1.0867 อันนี้เป็นฟิโบ 161.8 แล้วก็ฟิโบ200มันจะไปซ้อนทับกันกับแนวฟิโบเท่าไหร่ 78.6 พอดีไหม78.6 พอดีนะครับประมาณ 1.09 นะอันนี้คือแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเดี๋ยวเราลบเส้นนี้ออกเราค้างตรงนี้ไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับแนวรับเราใช้ minor swing ล่าสุดตัวนี้พอดูลักษณะการขึ้นแล้วมันขึ้นอืดๆเพื่อนสังเกตว่าเวลาที่เขาขึ้นแบบนี้มันขึ้นอืดๆนะถึงแม้ว่าใน minor swing 4ชั่วโมงมันจะทำ higher low แล้วก็ทำ higher high ได้นะแต่ตัวเนี้ยเขายังไม่สามารถที่จะทำ higher high ถัดไปได้ทำไมผมมองว่าตัวนี้มันเป็นการปรับฐาน collective structure จริงๆแล้วผมมองมันเป็น collective structure ในกรอบ time frame day นะไอ้ขาขึ้นรอบนี้ครับเมื่อ day 1มันถึง overbought เนี่ยมันจะโดนทุบลงมาใหม่
แต่ว่าตอนนี้เกือบละเราเกือบจะโฟกัสกันที่ขาเซลล์แล้วโอเคกลับไปดูแนวรับก่อนขยายไปดูที่ไทม์เฟรม H1 นะจะได้เห็นชัดๆนะครับแนวรับแรกอยู่ที่พี่โบ23.6เนี่ยเขากำลังเทสอยู่พอดียังไม่ผ่านนะ 1.076 นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นแนวรับที่ใหญ่หน่อย 1.073 เป็นพี่โบ38.2นะครับแล้วก็โซนแนวรับหนาแน่นโซนนี้ถ้าเข้าลงมาแตะเนี่ยเขาจะแค่อาจจะแค่พักฐานนะพักฐานเพื่อที่จะลงต่อนะครับ 1.07 แต่ว่าแนวรับที่ใหญ่กว่าจะอยู่ที่นี่นะ 1.068แล้วก็เป็น 1.065 นะเพื่อนๆกลางวิโบตัวนี้เพื่อนๆจะได้แนวรับทุกแนวนะครับที่ผมกลางตัวนี้นะมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่วิโบ23.6 38.2 50.0 61.8 แล้วก็78.6อันนี้คือให้แนวรับไว้ตามนี้นะครับต่ำลงมากว่านี้ได้อีกวิโบ88.6ตรงนี้ 1.0625 นะครับก่อนที่จะถึงโลเดิมผมเอาแนวรับไว้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอนะในสัปดาห์หน้านะครับอินดิเคเตอร์บอกอะไรตอนนี้เดวันก่อนนะครับเดวันกำลังจะขึ้นสู่โซนโอเวอร์บอทดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เข้าซื้อแนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้นะครับไอเดียที่จะเข้าซื้อมีแค่ไอเดียเดียวตอนนี้นะเขาต้องเบรก50.0แล้วมายืนเหนือตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้เขายังไม่ผ่านถ้าเขาเบรกยืนเหนือ 1.08 ได้เนี่ยเขาถึงจะขึ้นต่อได้นะเดย์อันนี้คือ day close นะครับประมาณนี้ส่วนในระยะถัดไปเราจะโฟกัสกันที่ไหนเราจะโฟกัสกันที่ขาเซลล์นะครับโดยมองว่าตรงนี้มันเป็น collective structure day 1ก่อนที่จะร่วงลงมาต่ออย่างนี้แล้วก็ day 1ก็จะถึงโซน overbought แล้วอดใจรออีกนิดนึงทีนี้มาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงในสวิงล่าสุดตัวนี้เป็น convergence แต่ว่าเขาพักฐานตรงนี้เขาก็น่าจะขึ้นต่อได้อีกส่วนถ้าดีดรอบนี้เนี่ยไปชนที่ 61.8 เนี่ยแล้วได้ classic divergence ตัวนี้แรงขาขึ้นมันจะเริ่มหมดแล้วดังนั้นเราจะไปโฟกัสกันที่ขาเซลล์รออีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขาเซลล์รอ classic divergence ลูกนี้อีกสักทีนึงก่อนแล้วเราก็จะโฟกัสขาเซลล์กันเต็มที่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็น EURUSD สัปดาห์นี้สรุปว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าซื้อก็ในระยะถัดไปโฟกัสกันที่ขาเซลล์ครับสมมุติตัวเลข CPI ออกมาแล้วมันเอื้อให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะกดเซลล์ได้โซนข้างบนแนวต้านเพราะว่าทำไมมันถึงเซลล์ได้ EURUSD ถึงแม้ว่าตัวดอลลาร์มันจะอ่อนเพราะว่าทาง ECB เนี่ยโฟกัสในเรื่องของการแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชัดเจนกว่าเฟดนะในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นมองว่าตัวยูโรเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางเริ่มอ่อนค่าได้แล้วนะครับประมาณนี้คราวนี้เรามาดู J นะครับเดี๋ยวกลางฟิโบตัวนี้ให้ก่อนประเมินแนวต้านก่อนนะครับแนวต้านที่เขากำลังจะเทสอยู่ตอนนี้คือฟิโบ 50.0 ยังไม่ผ่านนะครับ 156.05 ประมาณนี้แนวต้านตัวนี้จะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเขาขึ้นมายืนเหนือ 50.0 ได้เนี่ยแปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะดังนั้นเวลาที่เราจะกดเซลล์อีกทีนึงเนี่ยให้เรามาจับสัญญาณตัว Classic Divergence ลูกนี้ก่อนนะครับถ้าเขาเบรกเอา 50.0 ขึ้นไปได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะเบรก 50.0 ขึ้นไปได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น Swing Low High ที่3ประมาณนี้นั้นแนวต้านที่ผมบอกว่าจะพอเข้าเซลล์ได้เนี่ยก็คือตรงแถวนี้แหละแต่ถ้าเข้าเบรกเอาเพื่อนๆต้องคัดไปเลยนะอย่าเสียดายนะครับคัดทีละน้อยๆไม่เป็นไรนะครับแล้วค่อยไปโฟกัสกันที่ขาเซลล์ด้านบนอันตัวเนี้ยก็กดเซลล์ได้ด้วยเงื่อนไขว่าตัว stochastic H4 มัน overbought แล้วก็โมเมนตัมตัวนี้มันเป็นโมเมนตัมขาลงแบบนี้นะครับ
ส่วนแนวต้านถัดไปจะเป็นฟิโบ64.8นะ157.04นะครับแล้วก็มาใช้ที่78.6 158.44ไปจบที่159.3นะครับฟิโบ88.6แนวต้านก็จะขึ้นตามแนวฟิโบประมาณนี้เทรนขาลงมันชัดเจนหรือยังคำตอบก็คือยังนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดวันเนี่ยมันก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับเพราะว่าแนวเนี้ยเขายังไม่สามารถที่จะเบรกลงมาต่ำกว่า150.8ได้เนี่ยแปลว่าขาขึ้นก็ยังมีทรงอยู่โอเคคราวนี้มาดูแนวรับแนวรับเราขยับไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลางตัวนี้เอาแนวรับไว้ประมาณนี้นะเพราะว่าแนวรับที่อยู่ข้างล่างสัปดาห์ที่แล้วทำให้แล้วนะครับที่อยู่ต่ำกว่าโลดต่ำกว่า151.8เนี่ยทำให้แล้วนะอยู่ที่149.4ประมาณนี้นะครับแนวรับนะแล้วก็แนวรับขนาดเล็กผมให้ตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ150.76ตัวนี้จะเป็นพี่โบ127ของ Minor Swing ขาขึ้นตัวเนี้ยก็จะเป็นแนวรับแรกก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็แนวรับที่อยู่ถัดลงมาก็จะเป็น161.8 149.4มันเผอิญไปคอนฟลูเอนซ์กันกับminor swing ขาขึ้นพอดีนะครับก็อันนี้คือแนวรับให้ไว้ประมาณนี้ส่วนแนวรับที่อยู่ระหว่าง151.8กับ155.9เนี่ยก็ให้เพื่อนๆขยับไปดูที่1ชั่วโมงนะมันก็จะทีหน่อยเพียงแต่ว่าใช้ได้ไหมก็ถ้าเขาร่วงตุ๊บอย่างยาวๆอย่างนี้อย่าไปใช้แนวด้านแนวต้านแนวรับตรงนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ให้มาดูที่นี่เลยแถวๆพี่โบ78.6 กับ8 78.6 กับ64.8 ตัวเนี้ยถ้าเขาร่วงแบบชันๆอย่างนี้นะครับอย่ามาใช้โซนอย่างนี้นะไม่อยู่นะต้องมารอแถวๆ78.6สถานเดียวเลยนะครับ152.74ประมาณนี้คืออันนี้คือแนวรับแต่ถ้าเขาขยับลงแบบอื่นๆอย่างนี้ก็แนวรับตามแนวพี่โบอย่างเนี้ยใช้ได้นะโอเคก็คงไม่พูดตัวเลขนะเพื่อนๆกลางตัวนี้แล้วก็จะได้แนวรับมาเองนะแต่ว่าแนวรับที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แนวนะครับคือพี่โบ 50.0 เนี่ยแนวรับแรก 153.9 นะครับแล้วก็พี่โบ 60.8 153.42 ถัดลงมาก็จะเป็นพี่โบ 78.6 152.74 ก็จะแนวรับก็จะประมาณนี้ส่วนแนวรับขนาดเล็ก38.2 กับ 23.6 เนี่ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเดี๋ยวต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันไม่แข็งแรงแล้วก็ดูเจเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้กับ BOJ นะครับเพราะทุกทีที่ค่าเงินเขาอ่อนค่ามากๆเนี่ยเขาก็เข้าแทรกแซงอย่างนี้ก็เกิดจาก BOJ เข้าแทรกแซงดังนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากการแข็งค่าของเยนซะทีเดียวนะโอเคอันนี้คือ UJ คราวนี้อินดิเคเตอร์ UJเราเห็นอะไรบ้างหรือยังนะครับ day 1ดู day 1ก่อนนะครับ day 1ตัวสวิงล่าสุดตัวเนี้ยมันเป็น convergence นะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยดังนั้นเทรนขาขึ้นมันยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโซนพวกเนี้ยมันเป็นการพักฐานลงของ day 1เท่านั้นเองแล้วเขาก็จะขึ้นไปใหม่เขาจะค่อยขยับขึ้นไปใหม่ส่วนถ้ามันจะน่าสนใจจริงๆเนี่ยขาเซลล์ในทิศทางที่จะยาวๆนะครับผมอยากเห็นคลาสสิกดิเวอร์เจนซ์หรือไม่ก็ดับเบิลท็อปของ UJ อีกรอบหนึ่งสมมุติว่ามันไม่มีการเข้าแทรกแซงจาก VOJ นะครับผมมองว่าไอ้กราฟตัวเนี้ยมันจะอาจจะแค่พักฐานแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นอย่างเงี้ยถ้าไม่มี BOJ เข้ามาแทรกแซงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเงินเยนเนี่ยมันยังอยู่ในทิศทาง easing policy อยู่นะครับอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าเทรด UJ นะ